รือว่าถ้าป๊อปมาไม่อยู่ก็จะมีคุณครูพี่แก้วนะคะสอนนะคะ1ครั้งนะคะที่เข้ามาในโบสถ์เช็คอินนะเราจะได้ตารางไข่มุก1เม็ดค่ะแล้วถ้าเราตั้งใจนะคะอย่างเช่นระบายสีสวยที่สุดในวันนั้นเราจะได้เพิ่มอีก1ตารางค่ะหรือว่าตอบคำถามที่ป๊อปพาถามหรือคุณครูพี่แก้วถามถูกต้องเราจะได้อีก1ตารางค่ะแล้วเราก็จะสามารถเอามาแลกสกุชชี่ได้วันคริสต์มาสนะคะเราจะสามารถนำตารางมาแลกสกุชชี่ได้นี่นะคะสกุชชี่แต่ละอันจะราคาไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะขายแค่2ตะลันค่ะเท่ากับน้องๆมาแค่2อาทิตย์ก็สามารถแลกสกุชชี่ 2-3 ชิ้นนี้ได้แล้วนะคะอันนี้เราขาย3ตะลันค่ะเป็นองุ่นนะคะอันนี้เราขาย4ตะลันค่ะนี่4ตะลันค่ะสโลทุกอันเลยนะคะเป็นแก้วเป็นขวดนมเป็นมะม่วงสุกนะคะอันนี้เราขาย5ตะลันค่ะจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมานะคะแบบนี้5ตะลันค่ะนี่สโลทุกชิ้นอันนี้นะคะเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วขาย10ตะลันค่ะ10ตะลันอันนี้เป็นขนมปังเบสนะนี่แตงโมค่ะ10ตะลันเท่านั้นนี่กล้วยดิบค่ะนี่ช็อกโกแลตมี2สีเลยนะส่วนอันที่ใหญ่สุดเลยนะคะเราขายทั้งหมด20ตะลันค่ะนี่ตัวใหญ่เลยวิทบึ้มนะคะตัวนี้ด้วยนะใหญ่มากชิ้นหนึ่งก็ราคาหลายบาทอยู่นะคะอันนี้เป็นมะละกอยักษ์นี่ใหญ่มากนะคะมะม่วงหรือว่าอันนี้เป็นคิตตี้เห็นไหมชิ้นหนึ่ง390บาทน้องๆก็สามารถแลกฟรีได้เลยนะคะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวใหญ่ยักษ์เลยค่ะเราก็จะมาดูตารางกันเลยค่ะนี่อย่างเช่นของน้องอุ่นนี่นะคะจะมาแค่2ครั้งก็จะได้2เม็ดอย่างเช่นน้องคีมนะคะมาหลายสัปดาห์ก็จะได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าตอบคำถามได้นี่ของน้องหนูดีนี่อายุแบบ8ขวบเองมั้งแต่ว่าหนูดีตอบคำถามเก่งอันนี้ของน้องเอลเห็นไหมเอลก็มาค่ะใครมาก็สามารถมาร่วมได้แต่ว่าคนที่ได้เยอะสุดเนาะน่าจะเป็นน้องไมค์กับน้องเกตอันนี้ของน้องโบนัสโหโบนัสได้หลายชิ้นเลยเห็นปะ20กว่าชิ้นได้นะของโบนัสบรรยากาศวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตามไปดูต่อจากนี้กันได้เลยนะคะพายังแจกสลามนะคะทุกคนที่มาในงานวันพรุ่งนี้คนละ1กระปุกด้วยค่ะทุกสีสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะตื่นตาตื่นใจมากเลยแล้วก็ยังมีของเล่นกิจกรรมของขวัญจับฉลากเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้ายังไงเราไปชมบรรยากาศกันเลยมันไม่ลงมันไม่ลง
10แล้วไม่ขอให้ดีค่ะเร็วๆไว้เร็วๆไว้ขอขอบคุณน้องๆนะคะทุกคนด้วยนะคะนี่เราจะลากันไปแล้ว